สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชลดาเกษวิทย์นะคะชื่อเล่นชื่อฝนค่ะเป็นนักกีฬาของทีมกรุงเทพมหานครค่ะทีมบดินทร์ดิชานี้ก็เป็นทีมค่อนข้างจะชั้นนำในกรุงเทพครับเกี่ยวกับเรื่องกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในฐานะที่เราเป็นตัวแทนในปีนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าปีที่แล้วเราได้แชมป์ก็เขาก็ยกให้ฐานะแชมป์เนี่ยเป็นตัวแทนได้เลยความกดดันก็มีค่ะเป็นหลานนักกีฬาทีมชาติเป็นหลานเปียโนนะคะลิปโบของทีมชาติก็แบบตัวเองก็รับไม่ค่อยดีก็กลัวรับไม่ได้เป็นตัวถ่วงก็กลัวความฝันก็อยากเป็นนักกีฬาทีมชาติอยากเล่นแบบลีกอาชีพอะจะได้แบบมีเงินเดือนไปเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงตัวเองเลี้ยงน้องได้อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะชื่อณภัสสรอมรรัตน์ค่ะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมกรุงเทพมหานครค่ะที่น่าจับตามองก็คือเซตเตอร์ครับของณภัสสรซึ่งมีรูปร่างสูงจะได้เปรียบหน้าบล็อกนะครับเวลาขึ้นในตำแหน่งที่2เทคนิคของหนูคือฝึกซ้อมมากกว่าของคนอื่นค่ะคนอื่นซ้อม4โมงหนูขึ้นมาซ้อม3โมงครึ่งต้องรักษาแชมป์ให้รุ่นน้องค่ะเพราะว่ารุ่นน้องต่อไปจะได้ไม่ยุ่งยากในการคัดภาคหรือว่าในแข่งรอบลึกๆ